สวัสดีเจ้าครับวันนี้ตื่นแล้วเดี๋ยวจะลงไปกินเว้ยดิฟังกันรู้เรื่องไอ้เหี้ยเดี๋ยวลงไปเอาหมูปิ้งวันนี้สั่งหมูปิ้งกับฮานมไปแล้วก็นอนดูไอ้แปดทออยู่เดี๋ยวตื่นมาเล่นเดสต์แตนดิ้งนะแล้วก็อยู่คิวแล้วกันวันนี้พักผ่อนแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวมีออกไปไอ้นี่กับม้าใช่ไหมวันนี้กูคิดว่ากูน่าจะขับรถไปหาม้านะกูขี้เกียจกูรู้สึกว่าเมื่อวานขับมอเตอร์ไซค์เองมันได้ขับมันก็ฟิลดีนะแต่ว่ามันเมื่อยอ่ะก็ขับแค่ตอนไปหาม้าก็ตอนกลับแล้วกันเผื่อเราแวะไปที่อื่นโอเคเจอกันมันรู้สึกดีจังเลยว่ะเป็นวันหยุดที่ไม่ต้องทำอะไรธุระปะปังก็ทั่วไปสบายตื่นมาก็อากาศเย็นๆนะมันน่าจะเป็นเย็นช่วงสุดท้ายก่อนจะเข้าหน้าร้อนแล้วล่ะมั้งง่วงเลยเนี่ยไม่ขนาดตื่นสายนี่ลงมาเอาไอ้หมูปิ้งกับชานมถึงแล้วกินกันโอเคหยิบจานมาแล้วไอ้วันนี้เสื้อสวยไหมนี่ชอบจะชอบเสื้อตัวเองพวกมึงเวลาวันหยุดทำอะไรกันบ้างไหมถ้าสมมติว่ามันว่างแบบว่างเลยอย่าตอบก็แบบถ้าว่างก็ไม่ทำอะไรนะครับอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆก็ไม่ทำอะไรเขาก็นอนแต่หรือว่านอนดูนู่นดูนี่กูเล่นเปื่อยใช่ไหมก็ดีนะแอคทิวิตี้หัวปวดเลยเนี่ยโอ๊ยกินข้าวไปเย้ไอ้เหี้ยกูเล่นจบแล้วกูเล่นจบแล้วเดสต์แตนดิ้งโอ้ยเหนื่อยเอาจริงๆนะถ้าแบบใช้เวลาแบบรวมเล่นจริงๆจังๆก็คิดว่าน่าจะอาทิตย์หนึ่งแบบรวมหลายๆวันที่ช่วงนั้นเล่นรวมถึงวันนี้เมื่อวานอะไรเงี้ยที่เล่นแบบพยายามสปีดแล้วนะสกิปเพราะว่าตอนแรกอะกูเล่นแล้วกูอดใจไม่ไหวเว้ยแล้วกูก็ไปดูตัวเองก็รู้ในเรื่องแล้วทีนี้พอมาเล่นแล้วก็แบบฟีลลิ่งของแต่ละอันน่ะแล้วก็กูรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่โคจิมะแม่งแกล้งคนสักคิปแบบกูอยู่เว้ยคือไอตอนจบอ่ะแม่งแบบเอ๊ะนี่จบหรือยังเนี่ยอยู่ๆก็โดนลูปกูอยู่อย่างนั้นแหละสรุปคือมันไม่ใช่ลูปอ่ะถ้ามึงไม่สักคิปอ่ะมันก็จะผ่านอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยแม่งเล่นกูไอ้สัตว์คือแม่งเล่นทุกคนจริงๆอ่ะขนาดคนเล่นปกติก็เล่นโดนเล่นใช่ป่ะไอ้เหี้ยแล้วกูที่สคริปต์กูก็โดนเล่นก็ไบแอดครับยังไงก็10ครับเกมนี้ยังไงกูก็ให้10อยู่แล้วเกมนี้ชอบเดี๋ยวจะว่าจะยืมฮอกวอตส์มาเล่นแล้วหน่อยแต่ว่าดูก่อนนะเออแล้วก็ไอ้เรื่องสายกีตาร์เย็นเนี้ยเขาบอกว่ายังทำไม่เสร็จแต่ว่าก็รอดูก่อนว่าถ้าสมมติว่าเขาทำเสร็จตอนช่วงเย็นน่ะก็ช่วงประมาณ6โมงก็ยังพอออกไปรับทันแต่ว่าถ้าเกินกว่านั้นก็คงไว้ไปวันพุธกับมาอีกทีนึงแล้วกันวันนี้พักผ่อนด้วยการเล่นเกมทั้งวันมีทั้งกราฟลงกราฟขึ้นแบบต่อสู้อะไรเงี้ยคือซึ่งกูไม่ถนัดหนีผีต่อสู้เงี้ยกูต้องการแค่ส่งของอ่ะแค่คิดทางไปส่งของหนีผีอ่ะแค่นี้กูโอเคแล้วกูฟินแล้วไอ้เหี้ยคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเกมมันมีเสน่ห์มากกว่าแต่ว่ากูขอแค่นี้กูเล่นเกมเพื่อพักผ่อนฮะไปเดี๋ยวไปพักก่อนจบสักทีชั้น4ดีทำไมมันยังไงเพราะวันนั้นกูไปเซเว่นไปเล่นเกมอยู่จำได้ว่ามีหมีมีแคทอยู่มั้งแล้วกูว่าไม่เชื่ออยากกินน้ำซ่าๆก็เลยลองซื้อชาไอ้ตู้นั้นลงไปเซเว่นมาเซเว่นเลยเดินออกไปซื้อของเสร็จแล้วเอ้ยดู
ใช่ไหมกังจะเดินกลับมาปึ๊บมันมีโลกก็มืดทำไมอ่ะไฟดับทั้งโครงการเลยเชี่ยแล้วดีนะมึงไม่อยู่ในลิฟต์ตอนแรกก็อีเชี่ยดีนะกูไม่อยู่ในลิฟต์ไม่สั่งว่าอีกนิดนึงกูกำลังจะเข้าลิฟต์ละแต่ใจนึงก็คิดว่าเชี่ยแต่กูอยู่ชั้น21รอแล้วกันกูก็เลยหันไปมองนะพี่แบบพี่รอแป๊บนึงนะคะมันนานไหมมันนานไหมวันนั้นไม่นานไม่นานสองสามนาทีก็มาไอ้เหี้ยเข้าไปนะกูตอนนั้นคือแบบว่าถ้าไฟไม่มาคือกูนอนได้กูนอนได้นอนเลยนอนรอข้างล่างเลยไม่ใช่นอนข้างบนนี่แหละแต่หมายถึงว่ากูไม่ได้เป็นคนแบบว่าต้องนอนเปิดพัดลมหรือว่าเปิดแอร์คือถ้าไม่มีแค่อะไรเลยกูก็นอนได้ปัญหามันไปอยู่ตรงที่เดินขึ้นไม่ได้แหละไอ้เหี้ยวันนั้นหอไอ้เหี้ยเพชรเขาเป็นเหมือนกันแต่มันมีคนติดอยู่ในลิฟต์อ่ะแล้วเขาไลน์ว่าช่วยผมด้วยผมติดอยู่ในลิฟต์อ่ะ12 14 10อ่ะไอ้เหี้ยเออแล้วกูก็คิดในหัวเลยว่าเราพอไฟไหม้ใช่ป่ะเออกูยืนอยู่ข้างแป๊บนึงอ่ะใครเล่าเผื่อมันแบบว่ามันเหมือนแบบแอคทีฟขึ้นมาแล้วก็พุ่งไปอีกเออกูไม่อยากอยู่กูไม่อยากไปได้10 20อยู่เอาไปตรงนู้นไอ้เหี้ยแล้วพอกูขึ้นห้องไปได้ใช่ป่ะหอยนี่ก็ดับเหมือนกันเพราะมันใกล้ๆกูเอาเฟสนี้หมดเลยดิใช่แล้วที่มึงบอกว่า10 20อ่ะคือกูก็พูดไงมีว่าดีนะที่มึงไม่เข้าไม่ได้10 20แบบกูอยู่ในนี้แน่เลยไอ้เหี้ยมึงพวกเราไม่คิดเหมือนกันอ่ะพวกเรานึกภาพดิถ้าคนอื่นเขาเห็นนะแล้วใครเล่าจะอดใจไหวใครมาจะอดใจไหวมันก็ต้องนั่ง10 20อยู่ข้างในพวกวะแบบของจริง